กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เชิญชวนบุคคลทั่วไปค่ะร่วมประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2551เห็นชอบกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เกิดความตระหนักถึงภัยร้ายของการค้ามนุษย์และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยได้จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยจึงได้จัดการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งนี้การส่งผลงานคำขวัญเข้าประกวดสามารถส่งได้3ช่องทางคือส่งผลงานทางไปรษณีย์ส่งมาที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาเลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพ10100วงเล็บมุม2ด้านล่างส่งผลงานคำขวัญเข้าประกวดส่งผลงานผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข02-659-6467หรือส่งผลงานผ่านทางอีเมล pr.design2002@gmail.com โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2561